โบซูเปอร์วาเลนไทน์โอดโควิดรอบใหม่งานหายไม่รู้ชะตาชีวิตนักร้องสาวโบซูเปอร์วาเลนไทน์ตัดพ้อโควิด-19 ระบาดรอบใหม่งานหดหายไม่รู้ชะตาชีวิตแฟนคลับส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกันโบซูเปอร์วาเลนไทน์โอดแจ้งเกิดจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อปีที่ผ่านมาช่วงที่ประชาชนให้ความร่วมมืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจู่ๆเกิดเป็นกระแสเจนุ่นโบที่หลายคนลุกขึ้นมาคัฟเวอร์ในแอปติ๊กต็อกคลายเครียดกันทั่วเมืองจนทำให้ชื่อของสามสาวเจนุ่นโบแห่งวงซูเปอร์วาเลนไทน์กลับมาเป็นที่สนใจเพียงชั่วข้ามคืนตามมาด้วยงานพรีเซนเตอร์และงานโชว์ต่างๆมากมายในช่วงที่สถานการณ์คลี่คลายทว่าการกลับมาระบาดรอบใหม่ของโควิดตั้งแต่ช่วงปลายปี2563จนถึงตอนนี้7มกราคม64ทุกภาคส่วนทุกวงการได้รับผลกระทบที่หนักหนาไม่แพ้กันเช่นเดียวกับนักร้องสาวโบกัลยาณสนาแก่นแก้วหรือโบซูเปอร์วาเลนไทน์ที่งานหายจนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ตัดพ้อถึงชะตาชีวิตที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมาทำงานเหมือนเดิมทั้งนี้สาวโบได้โพสต์ข้อความภาพมีเนื้อหาว่าคิดถึงงานเนื้อหน้าฝนถึงฝนจะตกเจ้าภาพก็ยังให้รอขึ้นร้องตอนฝนซาร้องวันนี้ไม่ได้ก็มาขึ้นพรุ่งนี้แทนแต่โควิดงานมันมีแต่เลื่อนไม่มีกำหนดไม่มีคำว่าพรุ่งนี้และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าวันไหนชีวิตนักร้องพร้อมแคปชั่นไม่รู้เมื่อไหร่ทำเอาแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจกันมากมายภาพสยบดราม่าสงกรานต์จัดฉลองวันเกิดให้น้องปีใหม่สุดอบอุ่นหลังจากเพิ่งมีทัวร์ลงสงกรานต์เตชนรงค์ไปก่อนหน้านี้ว่ามัวแต่พาหวานใจแมทพีรณีไปเที่ยวจนลืมอวยพรวันเกิดลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่หรือเด็กหญิงเอวารินเตชนรงค์เหมือนทุกปีที่จะเห็นคุณพ่อโพสต์รูปอวยพรวันเกิดลูกสาวในโซเชียลและล่าสุดก็เป็นการสยบดราม่าด้วยภาพครอบครัวสุดอบอุ่นเป็นที่เรียบร้อยเพราะทางด้านของคุณปู่ไพวงศ์เตชนรงค์ที่ได้โพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นฉลองวันเกิดให้กับหลานสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านโดยเฉพาะคุณพ่ออย่างสงกรานต์ที่มีเวลาให้กับลูกสาวอย่างเต็มที่รวมถึงทางด้านสงกรานต์เองก็เพิ่งจะโพสต์รูปและคลิปรวมถึงอวยพรวันเกิดน้องปีใหม่สั้นๆไว้ด้วยว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกสาวไม่ต้องอวยพรอะไรมากเซียนกว่าปะป๋าตอน6ขวบเยอะเรียกว่าเป็นภาพนี้ที่รอคอยของแฟนๆหลายคนจริงๆที่ต่างเข้าไปคอมเมนต์กันใหญ่เช่นภาพนี้ที่รอคอยค่ะคุณปู่รักนะคะชื่นใจเนื้อปู่ใดๆคือปีใหม่กับคุณย่าหน้าเหมือนกันมากสุขสันต์วันเกิดค่ะน้องปีใหม่หลานรักของคุณปู่พี่ปีกับน้องโคโม่น่ารักมากกบค่ะคุณปู่น้องปีชื่นมื่นมากเลยนะคะห้อมล้อมด้วยคนที่รักSBDนาจาน้องปีใหม่สุขสันต์วันเกิดค่ะน้องปีใหม่ขอให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแอปพาน้องปีใหม่ล่องเรือฉลองวันเกิดด้านสงกรานต์จอดดราม่าเที่ยวจนลืมลูกแอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่ลูกสาวอ้อนหนักมากชอบอยู่กับแม่อยากไปทานข้าวกับแม่สองคนแมทสงกรานต์ลงคลิปคู่น่ารักอวดความหวานกลางทุ่งดอกทานตะวันดีเจต้นทนไม่ไหว
ระบายความอัดอั้นใหม่สุคนธวาถูกวิจารณ์แรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูไม่ตลกด้วยกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ไปซะแล้วสำหรับโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรมเจขีดล่างตันของหนุ่มอารมณ์ดีดีเจต้นสรพงษ์จิตสุนทรสามีนักแสดงสาวทรงโตใหม่สุคนธวาที่เพิ่งจะเปลี่ยนสถานะเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยโพสต์ดังกล่าวดีเจต้นเขียนถึงนั้นสืบเนื่องมาจากหลากหลายเหตุการณ์ดราม่าของบรรดาชาวเน็ตที่มักจะเขียนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ภรรยาของเจ้าตัวอย่างสนุกปากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกไปจนถึงอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้เจ้าตัวรู้สึกไม่สบายอยู่เหมือนกันหากใหม่สุคนธวาได้มาอ่านหรือเห็นข้อความดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วดีเจต้นที่ได้โพสต์ระบายความอึดอัดในฐานะสามีหลังจากที่ต้องทนเห็นภรรยาสุดที่รับเผชิญกับเรื่องราวดราม่ามาโดยตลอดก็ได้ใช้โอกาสนี้อธิบายเรื่องราวพร้อมทั้งขอปกป้องสิทธิ์ของครอบครัวเช่นเดียวกันก่อนจะตบท้ายด้วยการติดแฮชแท็กแซ่บๆแบบฝากให้เกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายได้เก็บไปคิดต่อด้วยว่าอย่าทะลึ่งกูไม่ตลกด้วยผมขออนุญาตใช้พื้นที่ของผมตรงนี้แล้วกันอธิบายหน่อยผมเห็นหลายหลายคนแล้วที่ออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองผมก็จะทำเช่นนั้นเหมือนกันผมว่าบางอย่างสิ่งที่น้องคนนี้คอมเมนต์ก็ดูไม่น่ารักบางทีการที่เราจะไปอะไรกับใครเยอะดูเขาด้วยว่ามันโอเคไหมดาราไม่ใช่กระโถนจะว่าอะไรจะเปรียบเทียบยังไงก็ได้เขาก็คนถ้าผมว่าคุณบ้างชีวิตคุณดูไม่ทำให้สังคมดีขึ้นชีวิตคุณแย่บลาบลาบลาคุณรู้สึกยังไงคุณไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนที่เป็นคนสนับสนุนผลงานหลายคอมเมนต์มีได้หมดทุกอารมณ์เรารับได้แต่สิ่งที่คุณควรมีด้วยคือมารยาทจะว่าใครจะติใครดูตัวเองด้วยมีหลายคอมเมนต์ที่อยากจะเจอหน้าถ้าเป็นผู้ชายจะไปหาที่บ้านแล้วชวนออกมานั่งคุยกันที่สว่างสว่างถามว่าที่บ้านเลี้ยงดูยังไงบางคอมเมนต์แรงสำหรับเรานะเราไม่อยากให้ภรรยาต้องมานั่งอ่านอะไรพวกนี้จิตตกเปล่าตกเปล่าเอาเวลาไปเล่นกับลูกดีกว่าวันนี้จะเตือนเขาตรงนี้มากกว่านี้เดี๋ยวเจอกันอย่าทะลึ่งกูไม่ตลกด้วยใหม่สุคนธวาไม่ไหวจะทนชาวเน็ตยุ่งไปซะทุกเรื่องดราม่าตลอดทำไมไม่ซักผ้าด้วยเครื่องใหม่สุคนธวาโพสต์ภาพเปิดเต้าให้นมลูกชาวเน็ตเห็นแล้วแอบเป็นห่วงเบาๆจีน่าถูกแสแรงไม่สวยไม่เหมาะกับทอยปฐมพงศ์จนเกิดแฮชแท็กเซฟทอยใช้ชีวิตปกติโพสต์ลงอินสตาแกรมจีน่า 0.24 ให้แฟนได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอสำหรับนางแบบสาวจีน่าวิรายาภัทรโชคชัยหรือจีน่าเดอะเฟซและหลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับนักแสดงรุ่นน้องทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีก็มักจะมีดราม่าต่างๆเข้ามาให้วุ่นวายอยู่เสมออย่างล่าสุดที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเธออย่างไม่ทันตั้งตัวโดยคอมเมนต์ดังกล่าวได้เผยไว้ว่าโคตรไม่สวยไม่เหมาะสมกับทอยเลยปล่อยทอยไปเถอะทอยหล่อยังกับเทพบุตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟทอยซึ่งต่อมาก็ได้มีคนเข้าตอบแทนว่าคุณเปิดบัญชีปลอมและพูดจาหยาบคายกับนางแบบไทยที่รู้จักถ้าคุณสวยขนาดนั้นเล่นละครสิจีน่าขอเคลียร์ดราม่าคบทอยแฟนใหม่หน้าคุณสนิทมุกแค่เพื่อนในวงการทัวร์ลง
จีน่าเดอะเฟซคอมเมนต์ถล่มหลังทอยรับเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดทอยปฐมพงษ์เคลียร์ปมคบซ้อนจีน่าเดอะเฟซย้ำชัดๆถ้าเลิกกับใครแล้วสถานะก็คือโสYes.